นักกรรมอ่ะสวัสดีครับมากับเกมชื่อเกมไอโอ๊กอ่านโชว์น้องๆไป Gifty Phone ให้ห่างดีหนึ่งกาฟทำไมไม่เหมือนกาฟติกใครชื่อสวัสดีครับวะไอ้ก้าเหรอผมเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างเรื่องราวผมจะกำหนดธีมให้พวกคุณนะจะเป็นสัตว์พิสดารสัตว์อ่ะฮะอันนี้คือเราพิมพ์ลงไปเหรอพี่ใช่ใช่เราพิมพ์ลงไปว่าเราอยากให้เขาวาดอะไรอ่ะผมได้ละไก่ไก่เหี้ยวสัตว์พิสดารผมได้ละใช่ครับอะไรวะเนี่ยหูวาดยากอ่ะใครเป็นคนคิดอันนี้ไอ้สัตว์ใครเป็นคนคิดโอ้โหอะไรโอ้อะไรอ่ะเปลี่ยนแผ่นป้ายได้ป่ะอย่าให้รู้นะใครคิดอันเนี้ยกูจะให้มึงวาดโชว์ด้วยจริงๆเขาน่าจะให้เราวาดเองด้วยเนาะเพราะแบบเนี่ยเราคิดมาอย่างนี้ก็วาดเอ้าวาดเองก็ไปปั่นสิศิลปะเกสีอย่าพูดยี่มันยากไปอ่ะโอ้เนี่ยเสร็จแล้วคนหนึ่งแม่หนึ่งนับสี่แล้วได้มากครับอยากแบบเสียงแมงตัวอะไรเลยแค่นี้พอละผมต้องลงสีอ่ะกูยอมแพ้ลงสีด้วยกูยอมแพ้กูบอกเลยกูยอมแพ้ทั้งลงสีกันส่วนมากมันจะเป็นแบบพี่ว่าทุกคนน่าจะพิมพ์มา2ชื่อสัตว์ที่หลังมึงระบุด้วยว่าต้องการแบบไหนไอ้ที่นี่แม่งกว้างชิบหายให้รู้ว่ากูได้ป้ายใครกูด่าเอาเสร็จแล้วโอเคอะไรอ่ะใครวาดอะไรมาให้กูอ่ะฮัลโหล what อันนี้อะไรวะอันนี้อะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะใครสองใครกิ้งก่าเหรอตัวอะไรวะเนี่ยเสาหรอโยขำยี่โอวาดแน่เลยเฮ้ยไม่ผมขำของผมด้วยผมได้อะไรวะจะเหมือนละเฮ้ยกิ้งก่ามาน้ำอ่ะกูมั่วแล้วไปใช่ปะวะคือหัวมันเหมือนมาน้ำแต่ตัวมันเหมือนไดโนเสาร์ไม่ใช่ไก่พี่โอ้ยมีเหรออะไรอ่ะแล้วก็ให้วาดกิ้งก่ามาน้ำอันนี้คืออะไรอ่ะตัวอันนี้บวกกับอันนี้เดี๋ยวจบตาแรกเดี๋ยวกูจะดูเฉลยแต่ละคนคือมึงต้องระบุให้ชัดเจนแล้วว่าต้องการส่วนอันนี้มันกว้างอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้ก็กว้างโอ้อะไรอ่ะมันให้เราวาดกี่รูปอ่ะแน่พี่อันนี้ก็ตาสุดท้ายแล้วเพราะคือแค่สี่คนเนี่ยเชื่อวาดไงหัวแม่งไม่มีคนดีของผมว่าของผมมาชัดเจนหมายถึงว่าวาดชัดเจนหรือว่าไอ้คำทายชัดเจนผมวาดอะชัดเอ้ยไม่ผมคำทายผมชัดเจนแล้วการวาดผมก็ชัดเจนทุกอย่างรอบสองเมื่อกี้นี่คือตั้งโจทย์ใหม่เหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อันนี้เป็นโจทย์ของคนอื่นไงเหมือนมันวนให้เราวาดมันเป็นรูปของที่คนอื่นวาดมาจากโจทย์อันที่แล้วอะก็อ๋อที่อยากยอมแพ้แต่มาดูกันนะครับหัวข้อเนี่ยคุณให้เหมือนผมเนี่ยกิ้งไก่ไอ้กิ้งไก่คืออะไรวะไก่ที่มีหางเหมือนนกยูงเอ้ยโอ๊กนี่หางนกยูงเหรอไก่หมูปลาหลังหางเหมือนปลาหวานเอว่าทำไมเอว่าสามอ่ะไม่ใช่ปลาหวานไงพี่อ๋อไม่ใช่เอว่าสองทีเอ้ยภาพนี้วาดสองคนแล้วก็มีกล้าตอบเป็นไก่เปล่าเนี่ยที่หลังมึงเอาโจทย์แบบแคบๆเนี่ยเห็นปะไก่ที่มีหางเหมือนนกยุงคือเราก็แค่วาดไก่แล้วเราก็เปลี่ยนหางเดี๋ยวมึงดูของคนอื่นนะกูบอกเลยกูด่าทุกคนอ่ะเสือเนี่ยต้องแบบเหมือนไอ้โอ๊กดิเสือหัวงูเสือหัวผมแน่เลยกล้าว่ะเฮ้ยเสือไอ้กินกาวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันได้ทำไมพี่ได้คำว่ากิ้งก่าวัวมาวะเอ้าก็มันส่งไอ้นี่ไงพี่อ๋อเหมือนส่งต่อมาใช่ไหมก็พี่เอเขามองรูปนั้นเป็นกิ้งก่าวัวอ๋อกูก็เลยว่ากิ้งก่าวัวแล้วดูกิ้งก่าวัวทุเล่ทำไมสีขาวอ่ะมาน้ำบอกอ๋อที่กูถ่ายแน่เลยนี่ไงที่กูถ่ายแน่โอ้โหกูกลายเป็นมาน้ำกิ้งก่าเฮ้ยใกล้เคียงเว้ยโคตรใกล้เคียงเลยใกล้เคียงมานางกิ้งก่าอะไรโอ้อะไรเย็บเบรกแสดงว่าที่กูได้คือของเอซิดาชื่อโคตรยากเลยเนี่ยโคตรยากชื่อโคตรยากฉลามแมวอ่ะฉลามแมวพี่ว่าถึงกาพี่ว่าอะไรปลาฉลามวาคือก็มันเป็นหูแมวไงไม่เห็นเหรอเห็นป่ะตรงแบบตรงลูกตาฮะโอ้ยดูก็ยากอะไรคือหูแมวผมนึกว่ามันใส่หมวกด้วยต้องเอาแบบระบุเหมือนพี่กับโอ๊กนะที่แบบเสือหูแมวเสือหางงูอะไรเงี้ย
สักพักสักพักแม่งพิมพ์มาฉลามฟันแมวฉลามแมวหมดเวลาแล้วนะโอเคได้แล้วจะหมดเวลากันแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันยาวละเอียดยิบเลยเวนโอ้โหแล้ววันนี้ตืดๆลำตัวเหมือนตืดๆโอเค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 ต้องมาอย่างนี้ดีวะมันต้องมาอย่างนี้ดีวะเดี๋ยวลำตัวมันจะเหมือนได้ไงวะอะไรมันเป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งลำตัวเหมือนสัตว์อีกชนิดหนึ่งแล้วมันจะไปเหมือนได้ยังไงวะสองสัตว์สองชนิดมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวนะแต่หูเหมือนอันนี้แต่ตัวที่มึงให้วาดหูอ่ะมันไม่มีหูไม่ใช่หรอวะอ๋อมีดิใครให้กูวาดอันนี้อีกแล้วอีกแล้วมาเอาไปคุยกันทุกคนเงียบอ่ะตั้งใจ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 อยู่ว่ามันโดนอะไรแล้วหมดเวลาแล้วโอเคผมว่าโอเคผมเสร็จละชี้พี่ว่าตัวอะไรวะกูไม่มีใครเดาของกูถูกอ่ะไม่ใช่ยากว่ะไม่ใช่คำใบ้ยากนะกูว่าให้มันยากมันจะวาดหูยังไงวะไอโอ๊กแน่เลยอันเนี้ยไม่โอ๊กไอ้กากูเดาไว้ก่อนไอโอ๊กกูเดาไว้ก่อนเลยไอคนป้ายอันเนี้ยไม่โอ๊กไอ้กาอะไรอ่ะอันนี้คือตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะวาดมันทำไมหางไปอย่างนั้นวะตัวอะไรมันเนี่ยยังไม่หางเหมือนแบบที่ปั่นน้ำเลยวะใช่ปะอะไรเนี่ยมันคืออะไรนะผมเดาแล้วกันไม่นั้นอันนี้ฝีมือการวาดน่าจะเป็นไอโอ๊กใช่ไหมโอ๊กวาดสิงโตใช่ไหมไอโอ๊กเงียบแล้วก็ชื่ออะไรอ่ะหมูไม้ข้ามหมูไม้ข้ามของกูแน่เลยสัตว์ทำไมมันมีแต่ช้างว่ายเวนตลกไอ้ก้าวเมื่อกี้บอกอะไรนะหมูไม้ก้าวนี่ยิ้มจะแย่ยิ้มให้หนึ่งทีมันเสร็จแล้วนี่ผมจะทำให้คำใบ้นี้เป็นที่สุดไม่ได้อันนี้ไม่ได้จริงๆเราต้องอ่านข้างบนออกเสียงป่ะหรือไม่ต้องอ่านป่ะเห็นเขาไม่ออกนะพี่ออกเสียงไม่ผมจะออกเกมอ่ะพี่ ไม่ออกเสียงเร็วเดี๋ยวโอ้ค่ะยากวาดตัว3มิติไม่เป็นหรอวาดไมค์ครับเหมือนกูดีกูวาดไมค์ครับทุกตัวเลยมันมีช่องสี่เหลี่ยมกับช่องวงกลมให้ใช้อ่ะพี่ใช้ทุกอันผมจะได้ดินสอจะออกมันยากไปแต่มาดูพี่ก่อนช้างหลังอูดเอได้เฮ้ยเอ็ดเคโคตรเอาเรามาดูคนทายครับเฮ้ยโอเคอยู่นะช้างโตอูดไอโอ๊กวาดต่ออะไรโอ๊กมันตัวอะไรนี่ได้นี่ถือว่าสำเร็จครับช้างหลังอูดดูหอยโอ๊กครับว่าอะไรวะเนี่ยไอของที่โอ๊กกินด้วยที่กูด่าไว้นี่ไงพ่องไงโอ๊กเดี๋ยวกูขอด่าก่อนหูฉลามคือเหี้ยอะไรหูฉลามมันเป็นจึ๊กจึ๊กหมูตัวเลี่ยมหูฉลามไม่หูฉลามมันขี้ไงหูฉลามขี้นั่นแหละมึงว่ายังไงมึงว่าให้กูดูมึงว่าให้กูดูดิหมูที่ลำตัวเหมือนช้างซึ่งช้างอ่ะก็ลำตัวก็คล้ายๆหมูมึงนี่แม่งโอ้โหนี่ผมด่าทุกคนแล้วว่าหมูต้องตัวใหญ่ไม่หมูช้างมันต้องตัวใหญ่จัดที่โอ๊กแบบช้างหัวสิงโตเฮ้ยนั่นผมทายถูกมันมีแต่ช้างเนี่ยโอ๊กว่าแต่นี่จริงด้วยนั่นไงผมไม่ได้ผมทายไอ้นั่นสิงโตหางปลาน่ารักสิงโตหางปลาแล้วก็สุดท้ายหอยเอสิงโตหัวม้าใครได้ไปวะสิงโตหัวม้าสิงโตว่าดิสิงโตตัวม้าหัวดิมึงม้าหมาหัวสิงโตทำไมเนี่ยควายหัวควายหัวสิงโตนี่เอาไปเลยนะควายหัวสิงโตสนับกันเฉยเห็นนะสิงโตหัวม้ามันต้องเป็นสิงโตแล้วก็หัวต้องไม่มีไอ้นี่ดิผมว่าตลกหมาหัวสิงโตแต่ยี่โอก็ทายแล้วควายหัวสิงโตควายไม่ถึงมีเขาเลยอ๋อก็คือเป็นควายเป็นหัวพี่หูอะไรควายโอแล้วสุดท้ายจบได้ดีนะเพิ่มควายโอจบได้ดีอันนี้ก็จบดีแล้วจบดีแล้วก็ถูกแล้วไงมันมีการโหลดรูปเก็บไว้เหรอเออมึงทายผิดแต่กูด่ามึงควายโอไง